สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนขับรถสปอร์ต BMW สีส้มเป็นอดีตผู้ต้องหาหลังจากมีอุบัติเหตุรถชนกันที่ถนนสระบุรีลมสักฝั่งขาขึ้นระหว่างหลักกิโลเมตรที่180ถึง181ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง Suzuki Swift สีน้ำตาลทะเบียน1ขอไข่ทอฐาน9316กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพังยับเยินและรถเก๋งสปอร์ต BMW รุ่น C4ทะเบียน3กไก่กไก่7558กรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้าพังยับเยินเช่นกันผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะตนเองกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่ตำบลนาเฉลียงได้มีรถเก๋งสปอร์ตขับแซงขึ้นมาด้วยความเร็วและแซงซ้ายแซงขวาอีกหลายคันสักพักเมื่อถึงที่เกิดเหตุก็พบว่ารถคันดังกล่าวได้ข้ามเกาะกลางไปชนรถเก๋งอีกคันแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถเก๋ง BMW ได้ขับมาจากอำเภอเขาค้อมุ่งหน้ากลับกรุงเทพและคาดว่าน่าจะขับมาด้วยความเร็วประกอบกับขณะนั้นฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุจึงได้เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนกับรถเก๋ง Suzuki ที่มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับคนขับรถสปอร์ตสีส้มคือนายสุรภักดิ์ภูชัยแสงอายุ50ปีชาวจังหวัดบึงกาฬหรือตุ้มอดีตแกนนำกลุ่มเสรีปัญญาชนและอดีตโปรแกรมเมอร์ในคดีโพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูงเป็นคนขับและนางสาวเมฆสวรรค์แทนรัฐอายุ18ปีชาวจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้โดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองไผ่ทั้งนี้นายสุรภักดิ์เคยต้องคดีม.112ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ